วัสดี FC แฟนเพจนะวันนี้รับอีกหลายๆคันนะในงานซ่อมฟอร์ดนะวันนี้อู่หนึ่งนะช่วงเช้านะครับมีงานเข้ามา3คันนะครับไปดูว่า3คันนี้เรารับทำงานซ่อมบำรุงเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคันแรกนะคันนี้ระบบน้ำนะครับทีมงานถอดปั๊มน้ำออกมาแล้วนะครับปั๊มน้ำรั่วนะฮะนี่นะรั่วออกจากตรงปั๊มน้ำเลยนะฮะแล้วก็โอลิงนะปั๊มน้ำตัวนี้นะยศนะคันนี้เปลี่ยนอะไรแท้ศูนย์เลยนะครับของมีไว้บริการแล้วนะครับอ้าวส่วนคันนี้นะเป็นเอเวอเรสต์เครื่องยนต์ 2.2 นะครับมาด้วยการเครื่องยนต์วิ่งอื่นวิ่งไม่ออกตาตอนเช้าควันขาวนะครับเช็คเจอนะหัวฉีดเกิดปัญหานะครับปลายหัวฉีดนั้นบวมนะฮะแล้วก็กองโซล่านะเปลี่ยนนะครับทีมงานถอดออกอยู่นะฮะคันนี้ทำหัวฉีดนะครับส่วนอีก1คันนะฟอร์ดเรนเจอร์นะครับภาพจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ย้อนแสงมาดูฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้นะเกี่ยวกับแอร์นะครับแอร์เย็นไม่เท่ากันนะตรวจเช็คเจอมอเตอร์ทิศทางลมและประตูลมเกิดปัญหานะจัดการแก้ไขให้อยู่นะครับแล้วก็งานเฟียสต้าอีก1คันรับวันเสาร์นะคันนี้อาการเกียร์กระตุกนะครับเกียร์กระตุกตอนนี้กำลังยกเกียร์ให้อยู่นะฉีดนะครับสำหรับเอเวอเรสต์นะฮะตอนนี้ขั้นตอนตวงน้ำมันนะครับ3หัวนี้ตวงเทสเรียบร้อยแล้วนะครับปัดค่าไฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลืออีก1หัวหัวสุดท้ายน้ำมันอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับต่อไปปรับคอยวัดค่าแก๊ปเสร็จแล้วนะครับต่อไปวัดค่าคอยทดสอบนี่ฮะ100กว่าผ่านนะครับใช้ได้ครับวันนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมใส่นะครับเดี๋ยวเลขคันนี้มีเสาร้ายมาบอกครับคอยเสียนะครับต้องเปลี่ยนคอยด้วยนะครับเห็นแล้ว1ต้นนะฮะดูนะคอยต้นนี้ที่เสียถอดออกมาแล้วนะครับส่วนตัวนี้นำมาใหม่เดี๋ยวเราไปเทสดูค่ากันป้าบ150 180 190 190นะฮะผ่านฉลุยครับผมนี่นะชัดเจนนะชัดเจนนะครับไปต่อนะสำหรับเอเวอเรสต์นะครับกันได้ซ่อมหัวฉีดวันนี้นะก็คันนี้คอยหัวฉีดเสีย1ตัวนะเห็นเลยคอยเหลือแค่19โอห์มใช้ไม่ได้นะครับก็ใช้ไปเดี๋ยวอาจจะทำให้กล่องหลักนะหรือกล่อง PCM มีปัญหาได้นะครับเพราะว่าคอยบึ้นโหลดและเกิดความร้อนนะครับเปลี่ยนลองหัวฉีดนะฮะจากการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอันนี้กล่องโซล่าเปลี่ยนแล้วนะครับเหลือให้ทีมงานเรามาประกอบนะฮะแล้วมาสตาร์ทเครื่องฟังเสียงกันนะครับผมแถมอีกคันนึงนะสำหรับวันนี้สำหรับท่านผู้ชมและ FC ของทางอู่นะวันนี้แถมอีกคันนึงโตโยต้าวีโก้นะเครื่องยนต์ 2KD นะคันนี้มีปัญหารถบอกกินน้ำมันเชื้อเพลิงหนักมากนะแล้วก็เวลาเร่งมีเสียงเขี่ยนะครับคันนี้จับค่าสุดแล้วสูบที่1ดีสุดสูบ2สูบ3สูบ4มีปัญหาคือตันนะหัวฉีดตันนะสำหรับคันนี้แล้วก็แจ้ง FC เปลี่ยนกองโซล่านะครับประมาณนี้นะคันนี้เดี๋ยวไปดูว่าตันยังไงหัวฉีดของวีโก้คันนี้นะครับดูนะครับมาดูฝั่งนี้มองเห็นกว่านะฮะหัวฉีดวีโก้นะฮะตัวนี้ตัวเดิมเขามันตันนะครับมันตันฉีดไม่ดีนะนี่ตัวนี้เราจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับตัวนี้ของแท้ไหมไม่ได้แท้นะครับไม่ได้แท้นะชัดเจนนะครับบอกตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะแล้วก็แหล่งที่มาชอบถามเหลือเกินซื้อที่ไหนนะครับลาซาด้าใช้ได้ไหมนะพูดออกสื่อเลยครับอันนี้แล้วแต่ต้องรู้จักที่มานะฮะการใช้ของนะพวกนี้ถ้าซื้อมาไม่ดีนะเหนื่อยนะปรับน้ำมันลำบากนะ
โอเคนะต้องหาแหล่งที่มาที่มันชัดเจนนะครับส่วนในงานซ่อมเกียร์ในฟอร์ดเฟียสต้าคันนี้นะทีมงานตรวจสอบพบว่าก้ามปูนะ A ตัวนี้มีปัญหานะครับตัวใหญ่นะจัดการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับมาดูสภาพเขาก้ามปูนะติดขัดนะครับทำให้รถคันนี้เกิดอาการเกียร์กระตุกกระชากนะครับฟอร์ดเฟียสต้านะเปลี่ยนก้ามปูใหม่นะครับส่วนชุดคัดตรงนี้นะฮะให้ได้นะฮะให้ได้อยู่ไม่ต้องเปลี่ยนไหลตังนะฮะเดี๋ยวเราเซตใหม่นะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะสำหรับเฟียสต้านะครับส่วนในงานวีโก้นะคันนี้หัวฉีดนะครับปรับน้ำมันนะปรับระยะยกนะฮะปลายหัวฉีดเปลี่ยนใหม่นะครับวีโก้ทำความสะอาดเบ้าอยู่นะครับเบ้าหัวฉีดก่อนใส่เข้าไปนะแหวนลองเปลี่ยนใหม่นะครับช่วงเที่ยงเอเวอเรสต์คันนี้ต้มหัวฉีดสตาร์ทเครื่องยนต์เดินนิ่งนะเหลือแต่ออกไปวิ่งทดสอบนะครับกองโซล่าเปลี่ยนแถวโฟล้างนะครับเสร็จแล้วนะคันนี้อีกหนึ่งคันนะมาต่อแล้วก็มีอีกหนึ่งคันนะถอดออกมาแล้วนะครับสำหรับหัวฉีดเรนเจอร์ 2.2 นะคันนี้ก็อาการเดียวมาเลยนะวิ่งอื่นที่ไม่ออกนะครับเดี๋ยวรอตรวจสอบก่อนนะครับคันนี้เดี๋ยวให้ทีมงานเราถอดออกมานะครับอ๋อทีมงานบอกว่าไอ้นี่ละเช็คแล้วนะเป็นที่หัวฉีดนะครับเช็คแล้วนะฮะเป็นที่หัวฉีดเดี๋ยวรอถอดอีก1คันนะครับวันนี้หัวฉีดถอด3ชุดนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับเรนเจอร์สีฟ้านะครับที่รับเข้าเมื่อกี้นี่นะฮะสรุปปล่อยช็อตนะครับนี่ดูนี่ชัดเจนนะครับเพิ่มคอย1ตัวนะตอนนี้ถอดหัวฉีดออกมาแล้วนะซ่อมไม่เรียบร้อยนะครับตอนนี้คอยเสียไป2ตัวปลายหัวฉีดตันนะครับโชคดีที่มาก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเข้าถึงกล่องแน่นอนกล่องสตาร์ทใช้น้ำมันก่อนไล่อากาศก่อนนะครับเอาตัดอยู่ไปดังดีๆรอไว้เนี่ยไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงก็เลี้ยงไว้ไล่ใหม่มาแล้วอย่าตกใจไปติดแล้วก็เลี้ยงไว้ด้วยนะไปจะรู้จะติดเลี้ยงก็เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้สักพักเครื่องยนต์มันก็จะนิ่งเองนะครับแต่คันนี้เหลืออย่างเดียวเอาไปวิ่งนะครับก่อนส่งมอบนะคอยเสีย2ตัวเลยนะครับคันนี้สาหัสเลยนะครับโอเควิโก้เสร็จพร้อมส่งแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะฮะวิ่งอื่นจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับเฟียสต้านะเฟียสต้าปัญหาเรื่องเกียร์คันนี้เหลือออกไปวิ่งทดสอบนะฮะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคันนี้นะทีมงานออกไปวิ่งแล้วนะประกอบแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าห้องแอร์กันหน่อยอากาศร้อนเลอะเกินนี่คันนี้ FC ตามจากช่อง YouTube นะครับอากาศมันร้อนนะครับช่วงนี้โอ้สุดๆเอางานวันนี้เราหลายคันนะครับแต่ก็จบหมดทุกคันนะมีงานหัวฉีดก็4คันนะครับแล้วก็งานเกียร์งานเครื่องนะเยอะอยู่นะทำซ่อมบำรุงหลายคันอยู่นะครับทีมงานเราก็พร้อมนะทีมงานเรามืออาชีพไปแล้วนะครับผมมาจัดจบได้ทุกคันนะครับเอาแต่ปัญหาของฟอร์ดที่แก้ไขกันหลักๆก็มีสตาร์ทควันขาวนะเยอะนะแล้วก็รถอาการรถวิ่งอื่นวิ่งออกวิ่งไม่ออกนะก็คือคอย
คอยเสียก็มีนะปลายหัวฉีดตันเยอะทุกคันเลยนะแล้วก็งานเกียร์ก็มีก้ามปู A นะก้ามปู A แล้วก็เห็นบอกมีน้ำรั่วตรงเสื้อไปพาร์ทด้านหลังนะของเครื่องยนต์นะตรงด้านหลังเสื้อไฟฟ้าของเจต้านะอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้สำคัญเลยรั่วนะความร้อนขึ้นเครื่องยนต์พังอีกนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะงานแก้ไขปัญหานะในอู่ของเรานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ใช่ก็กดแชร์ให้ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามนะครับทางเพจ Facebook นะครับอู่แง่เจริญการช่างนะครับและทาง YouTube อู่แง่เจริญการช่างด้วยนะครับวันนี้ก็คำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อู่แง่เจริญการช่างนะครับ